สวัสดีพี่น้องทุกท่านเอเมนเอเมนขอบคุณมากเพราะมากเลยเนาะเรานำเสียงการสรรเสริญมายังวิหารของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาเป็นชีวิตการสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณมากค่ะพระวจนะของวันนี้มีพระธรรมสองตอนในการที่เราจะเป็นสาวกของพระเยซูซึ่งอยู่ในลูกาบทที่14ข้อ25ถึง35แล้วก็ในมัทธิวบทที่6ข้อ31ถึง34เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงข้าพเจ้าจะเกริ่นนำก่อนเนาะในชีวิตของคริสเตียนเนี่ยในการเป็นสาวกของพระเยซูกับในการเป็นสมาชิกเฉยๆกับในการที่เป็นคนที่รู้จักพระเยซูมันก็มีหลายระดับเนาะในชีวิตของการเป็นคริสเตียนค่ะแต่ว่าความปรารถนาของพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้ปรารถนาให้เราแค่รู้จักพระองค์หรือต้อนรับพระองค์อย่างเดียวเฉยๆแล้วก็หรือว่าจะเป็นแค่สมาชิกของคริสตจักรหรือว่าจะเป็นได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแต่ความปรารถนาของพระองค์นั้นอยากให้เราเป็นสาวกเพราะว่าพระองค์ได้สั่งไว้ในมัทธิวบทที่28ข้อ18ลงไปถึง20เนาะว่าให้เราไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์สาวกของพระองค์สอนทุกสิ่งสารพัดที่พระองค์ทรงสอนไว้ให้กับเราทุกคนฮาเลลูยาวันนี้เราจะมาดูว่าการเป็นสาวกของพระเยซูนี่ถ้าจะว่าง่ายมันก็ง่ายถ้าเรามีหัวใจเต็มร้อยกับพระองค์ใช่ไหมแต่ถ้าว่าใจว่ายากมันก็ยากเพราะเราอาจจะถามว่าแล้วทำไมฉันต้องทำด้วยแล้วทำไมฉันต้องเสียสละขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความรักของเราที่มีต่อพระองค์และที่พระองค์มีต่อเราเนี่ยคือที่เรามีต่อพระองค์อ่ะมันเทียบไม่ได้กับความรักที่พระองค์มีต่อเราเพราะฉะนั้นในการทุ่มเทของแต่ละคนนั้นก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเรามาดูกันเนาะในลูกาบทที่14ข้อ25ถึง35บอกว่ายังไงในหัวข้อย่อยว่าการเป็นสาวกฝูงชนกลุ่มใหญ่ร่วมเดินทางไปกับพระเยซูพระองค์ทรงหันมาตรัสกับพวกเขาว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ได้รักเรามากกว่าบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงของตนหรือแม้แต่ชีวิตของเขาเองผู้นั้นก็เป็นสาวกของเราไม่ได้และผู้ใดที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนและตามเรามาก็เป็นสาวกของเราไม่ได้ฟังมา2-3ข้อรู้สึกว่ายากเนาะยากข้อ28พระเยซูได้ตรัสว่าสมมุติว่าใครในพวกท่านต้องการสร้างหอคอยเขาจะไม่นั่งลงประมาณค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่ามีเงินพอจะสร้างให้เสร็จหรือไม่เพราะถ้าเขาวางรากฐานแล้วไม่อาจสร้างให้เสร็จทุกคนที่เห็นจะเยาะเย้ยเขาคนนี้เริ่มก่อสร้างแต่ไม่สามารถทำให้สำเร็จข้อ31หรือสมมุติว่ากษัตริย์องค์หนึ่งกำลังจะทำสงครามกับอีกองค์หนึ่งพระองค์จะไม่ทรงนั่งลงคิดดูก่อนหรือว่าตนมีกำลัง 10,000 คน 10,000 คนจะสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมี 20,000 คนได้หรือไม่หากสู้ไม่ได้จะได้ส่งทูตไปเจรจาขอสงบศึกตั้งแต่อีกฝ่ายยังอยู่แต่ไกลในทํานองเดียวกันไม่ว่าใครในพวกท่านที่ไม่ได้สละทุกสิ่งที่ตนมีเขาก็เป็นสาวกของเราไม่ได้ข้อ34เกลือเป็นสิ่งดีแต่ถ้ามันหมดความเค็มแล้วจะทําให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรจะนําไปใส่ดินหรือใส่กองปุ๋ยคอกก็ไม่เหมาะเกลือนั้นย่อมถูกสาดทิ้งไปใครมีหูก็จงฟังเถิดโอ้ฮาเลลูยาเราอธิษฐานด้วยกันก่อนเนาะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ข้าแต่พระบิดาวันนี้ขอทรงสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายให้เราเป็นสาวกของพระองค์
ได้อย่างสุดจิตสุดใจสมตามความปรารถนาที่พระองค์ต้องการให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นข้าแต่พระบิดาขอพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ให้เป็นความสว่างให้ผู้ได้ยินได้ฟังให้รู้สึกปรับใจที่พระญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานอยู่ในจิตใจของคนเหล่านั้นและข้าพระองค์เองด้วยลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์และลูกขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ทั้งหลายในเวลานี้และทุกคนที่ได้ยินได้ฟังไม่ว่าในเวลาใดเขาจะได้รับการเจิมที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมที่ปากและลิ้นของข้าพระองค์ที่จะกล่าวพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ให้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังได้รับพระพรเต็มขนาดที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าลูกกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมนเอเมนครับพี่น้องเราอ่านไปถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเดินไปข้างหน้าแล้วจะหันหลังกลับได้ไหมเนี่ยเนาะบางทีเราคิดบางทีเราทำอะไรไปครึ่งทางแล้วเอ้ยไม่ทำดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าในการเป็นสาวกของพระเยซูเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราเห็นคุณค่าและคุณค่าอันนี้เนี่ยมากยิ่งกว่าทรัพย์สิ่งของใดๆบนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบในการเป็นสาวกของพระเยซูนั้นถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของเราที่พระองค์ทรงเลือกและทรงเรียกชีวิตของเรามาเพื่อการงานของพระองค์โอ้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าในลูกาบทที่14ในข้อ25บอกว่าฝูงชนกลุ่มใหญ่ร่วมเดินทางไปกับพระเยซูเนาะกลุ่มใหญ่เนาะร่วมเดินทางไปกับพระเยซูพระองค์ทรงหันมาตรัสกับพวกเขาหันมาตรัสนะว่าจะตามเราจริงๆเหรอจะตามเราไปถึงแค่ตรงไหนถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ได้รักเรามากกว่าบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงของตนหรือแม้แต่ชีวิตของเขาเองผู้นั้นก็เป็นสาวกของเราไม่ได้โอ้โหเมื่อตอนที่ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนใหม่ๆพออ่านข้อนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ขนาดนี้เลยเหรอต้องรักพระองค์มากกว่าถ้ามาหาพระองค์และไม่ได้รักพระองค์มากกว่าใครบ้างมากกว่าสุดที่รักของเราทั้งนั้นเลยคือใครบ้างบิดามารดาของเราบุตรภรรยาหรือสามีของเราโอ้โหพี่น้องอันนี้คือก็เป็นสุดที่รักของเราถ้าเราไม่มียังไม่มีพระเจ้ายังไม่รู้จักพระเยซูบิดามารดาบุตรภรรยาเป็นสุดที่รักของเราใช่ไหมแต่พระองค์บอกว่าให้รักพระองค์มากกว่าแต่ถ้าไม่ได้รักมากกว่าก็เป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้และพี่น้องชายหญิงของตนให้รักพระองค์มากกว่าคนเหล่านี้หรือแม้แต่ชีวิตของเราเองชีวิตของเราเองถ้าเราไม่ได้รักพระองค์มากกว่าชีวิตของเราเองก็เป็นสาวกของเราไม่ได้มานั่งใคร่ครวญดีอาจจะพูดให้เวลาเราเป็นพยานอาจจะพูดให้คนอื่นฟังใช่ไหมเขาก็จะโกรธเราจะโกรธเราแล้วก็คิดว่าเราอกตัญญูเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าเองอ่านประโยคตรงนี้ก็ไม่ได้คิดถึงขนาดว่าอกตัญญูแต่กำลังคิดว่าสิ่งที่พระองค์พูดน่ะสิ่งที่พระองค์พูดน่ะจะต้องมีความหมายล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ภายในฮาเลลูยาพระองค์ไม่ได้พูดส่งเดชไปหรือว่าพูดแบบไม่มีความหมายข้าพเจ้าก็มาใคร่ควรว่าทำไมพระองค์ต้องบอกให้รักพระองค์มากกว่าบิดามารดาบุตรภรรยาหรือพี่น้องชายหญิงหรือแม้แต่ชีวิตของเราซึ่งเป็นสุดที่รักของเราทั้งนั้นเลยเพราะอะไรพี่น้องเรามาดูจุดนี้เนาะแล้วเราจะเห็นว่าพระองค์นี่ชาญฉลาดที่สุดในโลกชาญฉลาดที่สุดในโลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรักของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าเราจะรักพ่อแม่ของเราเราจะรักลูกหรือรักภรรยารักสามีของเรารักแทบจะกลืนกลิ่นนะแต่ว่าเวลาโกรธเวลาโมโหเวลาไม่พอใจเวลาที่เขาทำอะไรผิดใจพี่น้องโอ้โหขนาดที่รักมากนี่เราก็โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเหมือนกันนะใช่ไหมหัวฟัดหัวเหวี่ยงเหมือนกันเนาะจะต่อว่าบ้างละอะไรก็
ก็ขอให้ได้ตอบโต้เนาะแสดงว่าอะไรแสดงว่าความรักของเราของแต่ละคนเนี่ยบนโลกใบเนี้ยมันมีขีดจำกัดมันไม่สามารถที่จะไปถึงในความรักของพระเจ้าได้เลยความรักของเราหมายถึงว่าถ้าไปแค่เนี้ยถ้ามากกว่านี้ฉันไม่ยอมนะฉันไม่ยอมแล้วอดทนไม่ได้แล้วนะแล้วก็จะไม่รักแล้วนะจะกลายเป็นความเกลียดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าให้รักพระองค์ก่อนเพื่ออะไรการรักพระองค์ก่อนความรักของพระองค์นี้จะหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มเติมในชีวิตของเราเพราะว่าความรักของพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทับตาไว้เป็นมัจจำประทับตาไว้เป็นมัจจำเลยแต่การเจิมให้เต็มล้นนั้นเก่าก็ต้องแสวงหาอีกทีนี้ในการที่เราได้ประทับตาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเนี่ยความรักของพระองค์เนี่ยจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเราแต่ละคนได้เนี่ยโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะในโรมบทที่5ข้อ5ได้พูดไว้ชัดเจนใช่ไหมว่าความรักของพระองค์จะหลั่งไหลมาถึงชีวิตของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในความรักของเราที่มันจำกัดในทุกด้านจำกัดในทุกด้านไม่ว่าจะให้กับพ่อแม่ไม่ว่าจะบุตรไม่ว่าจะภรรยาหรือพี่น้องชายหญิงหรือแม้แต่ชีวิตของเราเองเนี่ยมันจำกัดเพราะว่าความรักของมนุษย์มันแคบและสั้นมันไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นหรือจะมองข้ามความผิดได้เพราะนั้นความรักของพระองค์ที่เติมให้เราเนี่ยพี่น้องเติมจนล้นในชีวิตของเราเราถึงจะรักพ่อแม่พี่น้องบุตรภรรยาสามีหรือพี่น้องชายหญิงคนอื่นๆหรือแม้แต่ชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงอย่างแท้จริงเพราะบวกกับความรักของพระองค์ความรักของเราพอแค่นี้ปุ๊บแต่เมื่อเรามองที่พระองค์สอนให้เรามองข้ามความผิดสอนให้เราที่จะไม่คุ้ยเขี่ยเราขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นในความรักนี่แหละที่เติมให้เราเต็มเราจึงจะต้องรักพระองค์ก่อนถ้าเราไม่รักพระองค์ก่อนนะพี่น้องความรักนี้ก็ไม่สามารถหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเราเพราะเราไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ถูกไหมเราเป็นความรักของเราต่างหากความรักของพระองค์ต่างหากมันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันโอ้ฮาเลลูยาแล้วถามว่าแม้แต่ชีวิตของเขาเองบางคนก็ไม่ค่อยรักชีวิตของตัวเองเท่าไหร่นะทำไมบอกว่าไม่รักชีวิตตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าบางคนก็เล่นการพนันบางคนก็ติดยาเสพติดบางคนก็เสพของมึนเมาแต่ถามว่ารู้ไหมว่าทำร้ายตัวเองรู้แต่อยากจะทำเพราะว่าไม่สามารถบังคับใจตัวเองได้ฮาเลลูยาอันนั้นเขาก็ทำร้ายตัวเองแล้วก็สูญเสียไปโดยใช่เหตุและพระองค์บอกอีกว่าอย่างไรดังนั้นพี่น้องก็รู้แล้วเนาะว่าเหตุผลที่เราจะต้องรักพระองค์มากกว่ารักพระองค์ก่อนอันนั้นเป็นเหตุผลที่สำคัญมากและอันนี้ข้าพเจ้าเริ่มรู้จักพระองค์แล้วข้าพเจ้าก็ใช้จุดนี้เข้ามาในชีวิตของเราหลายคนอาจจะบอกว่าแม่ดูลูกลูกสะพ้ายเนาะบอกแม่ดูลูกไม่เป็นเหรอบอกว่าดูเป็นแต่ว่าจะไม่ใช้วิธีของมนุษย์แบบเดิมๆที่เคยเป็นอีกแล้วแต่จะใช้วิธีของพระเจ้าเพราะว่าความรักของพระองค์นั้นผลักดันอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่รู้สึกว่าโกรธหรือว่าจะต้องตะบึงตะบันใส่เขากลับไปจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเราขอบคุณพระเจ้าเพราะความรักของพระเจ้าที่ผลักดันอยู่ภายในฮาเลลูยาและอันไหนอีกที่จะเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้ในข้อ27บอกว่าถ้าผู้ใดไม่ได้แบกกางเขนของตนและตามเรามาก็เป็นสาวกของเราไม่ได้การแบกกางเขนของตนแบกกางเขนของตนก็คือความหมายก็คือว่าแบกภาระของพระองค์ที่มอบให้ในการนำข่าวแห่งความรอดข่าวประเสริฐนี้ไปถึงผู้คนที่ยังอยู่ในความมืดนั่นคือกางเขนที่เราต้องแบกนั่นคือกางเขนของเราแต่ละคนที่พระองค์ทรงมอบให้และตามพระองค์ไปไม่ใช่ว่าแบกกางเขนแล้วก็
ไปในทิศทางอื่นหรือว่าทำงานพระเจ้าแต่ว่าในจิตใจของเรานั้นออกนอกลู่เนาะหรือว่าไม่เอาพระเยซูอะไรอย่างนี้แต่ว่าพระองค์บอกว่าให้ตามเรามาให้ตามเรามาคือตามพระองค์ติดตามพระองค์รักพระองค์ติดสนิทกับพระองค์อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะพี่น้องฮาเลลูยาเพราะนั้นในส่วนที่พระองค์มอบหมายงานให้เราทำเนี่ยแล้วเราทำแล้วก็ติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดถ้าเราไม่แบกภาระที่พระองค์มอบให้นั้นและติดตามพระองค์ไปเราก็ไม่สามารถเป็นสาวกของพระองค์ได้บางคนเชื่อในพระเจ้าแต่ก็ยังมีพระอื่นอันนี้ถือว่าก็ไม่ได้ติดตามพระองค์ไปใช่ไหมยังขายังเหยียบเรือสองแคมอยู่ยังไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนเนาะก็ตกน้ำแหละตกน้ำไปไหนไม่ได้เนาะฮาเลลูยาในข้อ28ทีแรกข้าพเจ้าก็เอ๊ะทำไมพระองค์เปรียบถึงเรื่องการสร้างหอคอยมาเกี่ยวกับการเป็นสาวกของพระองค์ว่าสมมุติว่าใครในพวกท่านต้องการสร้างหอคอยเขาจะไม่นั่งลงประมาณค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่ามีเงินพอจะสร้างให้เสร็จหรือไม่เพราะถ้าวางรากลงไปแล้วไม่อาจทำให้เสร็จทุกคนที่เห็นก็จะเยาะเย้ยว่าทำไม่สำเร็จเช่นเดียวกันในการที่เราตัดสินใจติดตามพระเยซูเราจะต้องเห็นสิ่งดีมากๆและคืออย่างเช่นมีคนบอกข้าพเจ้าว่าให้หยุดที่จะเชื่อพระเยซูไม่ต้องเชื่อพระเยซูแต่ข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าปฏิเสธพระองค์ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าปฏิเสธพระองค์คือสิ่งที่พระองค์ทำให้กับข้าพเจ้าอ่ะก็คือเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยโอ้ฮาเลลูยาเนาะเพราะว่าพระองค์เป็นความจริงและทำสิ่งอัศจรรย์ในชีวิตของเราจริงๆในการตัดสินใจนะในการตัดสินใจที่จะติดตามพระองค์ในชีวิตตัวเองนั้นคือจริงๆแล้วก็ดื้อมา9ปีนะพี่ครึ่งหนึ่งทำงานรู้ว่าพระเจ้าเรียกเต็มเวลาแต่อีกครึ่งหนึ่งที่จะทำงานพระเจ้าเราไม่ได้ตัดสินใจที่ติดตามพระองค์อย่าง 100% แม้รู้ว่าพระองค์ทรงเรียกเต็มเวลาดื้อมา9ปีนะไม่ใช่น้อยนะพี่น้อง9ปีนี่โอ้โหมันสูญเสียอะไรไปหลายสิ่งหลายอย่างมากแทนที่จะทำได้เร็วมากยิ่งกว่านั้นทั้งในครอบครัวทั้งชีวิตการรับใช้และชีวิตในครอบครัวมันเป็นการสูญเสียและเสียเวลาไปมากจริงๆเลยค่ะเพราะนั้นในการที่เราตัดสินใจจะไปข้างหน้ากับพระองค์ก็ตัดสินใจเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอ๊ะเราตัดสินใจแล้วเราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วติดตามพระองค์ไปอ่ะแล้วจะทำยังไงอ่ะจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มเอาอะไรทำยังไงแต่ว่าในเมื่อพระองค์เรียกเราพระองค์ก็จะมีสิ่งที่จัดเตรียมไว้ให้เราพระองค์ไม่ได้เรียกเราขึ้นไปห้อยตรงแต่งไว้จริงไหมฮาเลลูยาเพราะนั้นในการที่จะตัดสินใจติดตามพระองค์เนี่ยเราต้องตัดสินใจอย่างมั่นคงและเมื่อจับคันไถแล้วก็จะไม่หันหลังกลับจะไม่หันหลังกลับนั้นเราประเมินค่าตัวเองว่าเราสามารถทุ่มเทชีวิตของเราให้กับพระองค์จริงๆหรือไม่หรือว่าจะเปรียบถึงกษัตริย์ที่จะทำสงครามถ้าทำไม่ได้ทำไม่ไหวก็ขอยกธงขาวเจรจาขอต่อรองฮาเลลูยาก็คือยอมแพ้ไม่ต้องต่อสู้กันทีนี้ทั้งการก่อสร้างและการสงครามเนี่ยมาดูในข้อ34ข้าพเจ้าจึงเข้าใจในวันนี้ว่าเกลือเป็นสิ่งดีแต่ถ้ามันหมดรสเค็มแล้วจะทำให้กับเข็มอีกไม่ได้อยู่ๆพระองค์พูดถึงเรื่องการสร้างหอคอยและพระองค์มาพูดเรื่องการสงครามการจะต่อสู้กับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งและอยู่ๆพระองค์มาพูดเรื่องเกลือเป็นสิ่งดีแต่ถ้าหมดรสเค็มแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกไม่ได้นั้นในความหมายของพระองค์ทั้งสองเรื่องนั้นน่ะก็คือว่าถ้าเราหันหลังกลับเราไม่ยืนหยัดแต่เราเลิกลาเราสร้างเราก็สร้างไม่เสร็จเราจะต่อสู้เราก็คิดว่าเราสู้ไม่ได้เรายอมแพ้ถ้าเปรียบเหมือนในการติดตามพระองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อไปเจออุปสรรคขวางหนามปุ๊บเราก็เลิกลา
เราหยุดพระองค์จึงเปรียบในการเป็นสาวกของพระองค์เนี่ยถ้าชีวิตของเราเป็นเกลือแล้วอดทนได้จนถึงที่สุดเนี่ยก็จะมีคุณค่าเพราะว่าเกลือเป็นสิ่งดีมีประโยชน์ในทุกด้านใช่ไหมฮาเลลูยาดูว่าเป็นของเล็กๆของง่ายๆนะแต่ว่าเกลือเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ทุกด้านแต่ถ้าหมดรสเค็มนี่หมายความว่าคือเราเลิกลาแล้วเราไม่เอาแล้วไม่เป็นเกลือต่อไปแล้วอาจจะเป็นขี้ดินขี้ทรายก็ไม่ได้ว่ามีค่าอะไรเหมือนกับเกลือที่จะทำประโยชน์มากมายฮาเลลูยาชีวิตของเราในการติดตามพระองค์นั้นมีคุณค่ามากจริงๆและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงเลือกและทรงเรียกเราฮาเลลูยาให้เราเป็นเกลือเป็นเกลือของพระองค์จะไม่เลิกลาจะอดทนให้ถึงที่สุดในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ไม่ว่าเราจะเจอการที่เราเลิกลาทำไมเราเลิกลาเพราะว่าเราไม่ได้เดินอยู่บนกลีบกุหลาบจริงไหมเราเจออุปสรรคเราเจอถึงการทุกข์ยากในการติดขัดในเรื่องค่าใช้จ่ายติดขัดในอุปสรรคในเรื่องหรือความเจ็บป่วยหรือติดขัดในเรื่องความเหน็ดเหนื่อยกับการงานนั้นโอ้ฮาเลลูยาแต่ว่าใครที่อดทนได้ถึงที่สุดนะพี่น้องจะได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับความรอดด้วยฮาเลลูยาและยิ่งไปกว่านั้นเราได้นำชีวิตอื่นๆอีกที่เขาอยู่ในความมืดเนี่ยออกมาได้รับความรอดด้วยข้อ35บอกว่าถ้าดินหมดรสเค็มแล้วจะนำไปใส่จะนำไปใส่ดินหรือใส่กองปุ๋ยคอกก็ไม่เหมาะถ้าเป็นคนก็หมดท่าแล้วหมดท่าเลยหมดความหมายหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะถ้าเราเลิกในการที่จะติดตามพระองค์แล้วไม่สามารถที่จะทำได้สำเร็จคนก็จะดูถูกเราด้วยโอ้พระบิดาแต่ถ้าเรามุ่งมั่นพี่น้องคนรอบข้างเรานี่ถึงแม้ว่าเขาดูเราเป็นระยะยาวเป็นระยะเวลานานแต่ว่าเขาจะรู้ว่าเราเป็นเกลือที่ดีแล้วเป็นทองคำแท้ของพระเจ้าเอเมนเอเมนนั้นในการที่จะทำให้เราเลิกลานั้นเรามาดูว่าเราไม่จำเป็นต้องเลิกลาแต่ให้เราเดินไปด้วยความเชื่อเราจะเดินไปด้วยความเชื่อพระองค์บอกไว้ว่ายังไงในแมทธิวบทที่6ข้อ31ถึง34ฉะนั้นอย่ากังวลว่าเราจะเอาอะไรกินหรือเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะคนที่ไม่มีพระเจ้าขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้และพระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงทราบว่าท่านจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้เอเมนแต่จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านเพราะฉะนั้นอย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้จะมีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีความเดือดร้อนของมันพออยู่แล้วเอเมนไหมคะในการปฏิบัติรับใช้พี่น้องเวลาที่เราทุ่มเทเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกไปทำงานหาทำมาหากินเต็มขนาดใช่ไหมเต็มกำลังของเราหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้ทำงานเลยอย่างถ้าทำรับใช้พระองค์เต็มเวลาอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ทำนั้นในการติดขัดตรงเนี้ยมันก็ย่อมเกิดขึ้นแต่พระองค์บอกว่าอย่ากังวลให้เดินไปข้างหน้านะด้วยความเชื่อเพราะว่าพระบิดานั้นทรงทราบอยู่แล้วว่าท่านจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าน้อย22ปีตั้งแต่ปี00มาเชื่อพระเจ้าแล้วก็เริ่มเรียนพระคัมภีร์ในปี21จนมาถึงบัดเนี้ย22ปีละคือเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังหรือเงินในบัญชีพี่น้องแต่ไปด้วยความเชื่อไปด้วยความเชื่อก็ไม่เคยขาดสิ่งดีใดๆและมันก็ไปได้ถ้าเราไม่ได้วิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นพระองค์มีวิธีของพระองค์อ่ะพี่น้องมีวิธีของพระองค์ที่จะช่วยให้เราเรียกว่าstep by step ขั้นต่อขั้นที่เราจะก้าวเดินไปกับพระองค์ได้เราขอบคุณพระเจ้าและพระเจ้าจะได้รับเกียรติในชีวิตของเราด้วยและเมื่อถึงเวลาอันสมควรพี่น้องพ
พระพรต่างๆนานานั้นก็จะไหลเข้ามาในชีวิตของเราเองมาถึงครอบครัวของเราอันนี้เป็นความสัตย์ซื่อที่พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราแล้วก็ไม่ปล่อยให้เราดูเหมือนคนอนาถาใช่ไหมแต่ว่าชีวิตของเรานั้นจะได้ถวายเกียรติให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลหรือไปร้องแร่แห่กระเชิงให้ใครมาช่วยเราตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นฮาเลลูยาและพงจะทำเองพงจะทำของพระองค์เองอันนั้นเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตและพระเจ้าได้รับเกียรติด้วยนะพี่น้องฮาเลลูยาเราขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ค่ะเราอธิษฐานด้วยกันเนาะแล้วก็จะมอบเวลาให้พี่น้องถ้ามีใครอยากเพิ่มเติมหรือว่ามีคำถามหรือคำพยานก็เชิญนะคะเราอธิษฐานด้วยกันก่อนพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมข้าแต่พระบิดาในวันนี้ขอให้พระองค์ช่วยให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นไว้วางใจองค์พระผู้เป็นเจ้าและที่จะรักพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้เพื่อความรักของพระองค์จะได้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของพวกข้าพระองค์และจะได้เต็มล้นด้วยพระคุณและความรักที่มากมายที่จะสามารถแจกจ่ายและจะรักคนรอบข้างของเราและที่จะมองข้ามความผิดและไม่คุ้ยเขี่ยความผิดเป็นรักที่อภัยให้กับคนเหล่านั้นได้เหมือนที่พระองค์ทรงอภัยให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ให้เราทุกคนได้เป็นสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสาวกที่ดีที่ติดตามพระองค์และเป็นสาวกของพระองค์ที่พระองค์ทรงพอพระทัยลูกขอบคุณพระเจ้าขอมอบพี่น้องของข้าพระองค์และครอบครัวของเขาไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในการดูแลในทุกเรื่องลูกขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์กราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนค่ะพี่น้องวันนี้ก็เป็นพระธรรมสั้นๆสั้นจริงๆนะฮาเลลูยาชนะของพระเจ้าและรู้สึกประปรับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนในวันที่3และทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนอยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเยซูทรงเทศนาบนภูเขาความสุขมีแก่ผู้ที่สำนึกว่าตนขัดสนฝ่ายวิญญาณเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแล้ว
ความสุขมีแก่ผู้ที่โศกเศร้าเพราะเขาจะได้รับการปลอบประโลมความสุขมีแก่ผู้ที่ถ่อมสุภาพเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกความสุขมีแก่ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรมเพราะเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์ความสุขมีแก่ผู้ที่เมตตากรุณาเพราะเขาจะได้รับความเมตตากรุณาตอบแทนความสุขมีแก่ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าความสุขมีแก่ผู้ที่สร้างสันติเพราะเขาจะได้ชื่อว่าบุตรของพระเจ้าความสุขมีแก่ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแล้วความสุขมีแก่ท่านเมื่อคนทั้งหลายสบประมาทข่มเหงใส่ร้ายป้ายสีท่านเพราะเราจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะบำเหน็จของท่านในสวรรค์ยิ่งใหญ่นักเพราะพวกเขาได้ข่มเหงบรรดาผู้เผยพระวจนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันฮาเลลูยาเรานั้นมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้เขา